ท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับทางเนี้ยนะครับที่จะไปอัมพวาแล้วก็ทางเนี้ยที่จะไปวัดจุฬามณีนะครับเดี๋ยวผมจะแวะวัดจุฬามณีนะให้ผู้ชมได้กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับที่โด่งดังนะต้นแบบหลวงพ่ออิฐนะที่ท่านทำไว้นะครับไปอีกฮะเหลืออีกไม่กี่กิโลนะครับท้าวเวสสุวรรณโณเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายคนก็พอจะรู้จักพอจะได้เห็นกันอยู่แล้วนะในรูปแบบนะยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งนะครับแล้วก็ท่าเตียนเนี่ยนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่ตำรับตำราหลายท่านนะครับที่จารึกไว้นะท่านผู้ชมและผู้ฟังที่รู้กันพอสมควรอยู่ว่าท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลในรูปแบบของการคุ้มครองภัยนะครับเรื่องของเรื่องคนที่นับถือหรือกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณโณเนี่ยเขาเรียกว่าให้มาปกป้องกันภัยนะครับต่างๆเพราะท้าวเวสสุวรรณโณเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหน้าที่อยู่แล้วนะครับมีหน้าที่เรื่องปัดเป่าป้องกันภัยต่างๆนะครับอยู่ในเขตของอัมพวานะวัดจุฬามณีเนี่ยนะก็มีคนมาเยอะวัดเนี่ยปิดตัวเองแล้วก็โดนสั่งปิดก็มีนะสั่งปิดในการโรคติดต่อนี่แหละนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของวัดวาอารามหรอกไม่ได้ความผิดของท่านนะครับแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับคนที่มาเที่ยวนี่แหละมาเที่ยวมาไหว้พระเนี่ยแล้วก็มาจำนวนมากไม่รู้มาสารทิศใดบ้างนะครับก็เลยเป็นโรคระบาด ที่รู้กันอยู่นะครับแล้วก็มาติดนะเจ้าหน้าที่แล้วก็มาติดคนที่มาเที่ยวมากราบพระด้วยกันเนี่ยจำนวนมากนะครับวัดท่านเลยต้องขออนุญาตนะปิดตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ใครมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับมาขอพรต่างๆเป็นเวลาหลายครั้งไรข่าวในย่านเนี้ยนะท่านผู้ชมนะมีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคนกราบไหว้กันพอสมควรเยอะเลยนะครับหลวงพ่ออิฐเนี่ยเป็นองค์แรกนะที่สร้างเฉพาะวัดนี้นะเราพูดถึงวัดจุฬามณีเนี่ยนะครับวัดจุฬามณีเนี่ยที่สร้างท้าวเวสสุวรรณโณไว้เนี่ยนะครับก็ทำคนมาขอพรคนมากราบไหว้ต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จคนหนึ่งคนนะถ้ามาขอพรแล้วประสบความสำเร็จที่บอกต่อกันไปต่อกันไปมันยิ่งกว่าสายน้ำไหลไปนะครับเหมือนสายน้ำไหลไปผ่านไปเรื่อยแต่ว่าคนเขาก็บอกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้ท่านหลายคนเนี่ยเชื่อแล้วก็มาไหว้มากราบมาปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่หลายคนที่เขาตั้งใจคิดไว้นะครับเ
ถึงแล้วฮะอยู่ข้างหน้านี่แหละครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะนะครับอีกสักครู่นะก็จะไหว้ท้าวสุวรรณโณวันนี้ถือว่าเป็นวันที่จุฬามณีวัดจุฬามณีเนี่ยเปิดนะครับเพราะปิดมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ปิดไปนี่ยาวนะบางที14บางทีหลายๆครั้งอ่ะนะคนก็อัดอั้นนะครับจะมาไหว้ก็ไหว้ไม่ได้นะนะต้องไหว้รูปปั้นจำลองเล็กๆนะที่สร้างขึ้นใหม่ก็เลยนี่นะอันนี้ทางเข้านะครับทุกท่านเห็นไหมฮะเขาแล้วถึงเลยเหรอนะครับนี่นะผู้ชมนะเห็นไหมคนเขาหลั่งไหลมาตรงที่นี้นะท่านผู้ชมเขาซื้อใหม่นะซื้อที่ขยายนั่นทำไปที่จอดรถต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมเราถือว่าวันนี้เป็นคนที่เยอะมากนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ก็จะถมที่ต่อนะในด้านซ้ายเนี่ยก็มีจอหนังนะไว้สำหรับคนที่แก้บนเนี่ยนะครับรถลาค่อนข้างที่จะเยอะนะตอนนี้เขาเรียกว่าสุดฮิตก็ว่าได้นะคนที่เขาจะเลือกจอดตรงนี้เพราะถือว่ามันไม่เดินไกลไงใกล้เดินไกลก็เดินกันหน่อยแล้วกันเนาะเพราะไหนๆก็มาร่วมจิตร่วมใจมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้ววันนี้มันเปิดวันแรกก็ถือว่าคนล้นหลามนะอย่างที่คิดไว้ว่าจะมีผู้ที่ศรัทธาที่มาสักการะเนี่ยจำนวนมากนะก็อย่างเป็นความจริงนี่แหละเต็มไม่ยังฮะจะเหลือไหมเนี่ยไม่น่าจะเหลือนะ
ันนี้คนเยอะครับเยอะมากเพราะดูสังเกตดูรถแล้วเนี่ยน่าจะล้นนะเพราะเป็นช่วงเช้าด้วยนะแล้วก็อย่างเป็นวันพระด้วยเยอะเฮ้ย